หิวไหมหิวไหมทานอะไรมาหรือยังมาหรือยังถ้ายังขาดขาขอเสนอเกมเทเบิลคุกกิ้งคุกกิ้งก็คือขนมอบชิ้นเล็กๆนั่นมันคุกกี้ส่วนเทเบิลนั้นมีความหมายว่าเท2ครั้งเออใช่ก็ได้เกมนี้ออกแบบโดยไอ้หมอนี่แหละผู้เล่นจะรับบทเป็นพ่อครัวหัวป่าที่มาแข่งกันทำอาหารภายในตัวเกมประกอบด้วยขี้มือคู่มือคำอธิบายภารกิจลับโทเค็นวัตถุสุขวัตถุดีโบยเงินเม็ดวุ้นกำหนดราคา Player HIV Player AIDS ครับพี่การ์ดเมนูและการ์ดภารกิจบอร์ดตลาดวัตถุดิบห้องครัวกักกากครัวบ้านๆและครัวไฮโซตลาดวัตถุดิบประกอบด้วยเนื้อไก่แป้งและไข่อาหารทะเลผลไม้และการ์ดเมนูประกอบด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงบางใบจะมีระดับขั้นต่ำของครัวที่สามารถปรุงได้คะแนนและประเภทของเมนูเมนูมีทั้งหมด4ประเภทได้แก่อาหารเรียกน้ำย่อยซุปอาหารจานหลักและของหวานขั้นตอนการเซตอัพเกมวางแผ่นอัพเกรดครัวไว้ตรงไหนก็วางเถอะจากนั้นวางกระดานตลาดวัตถุดิบในที่ที่คนแขนสั้นจะเอื้อมถึงอย่าบูลลี่ได้ป่ะใส่โทเค็นวัตถุดิบตามประเภทเท่ากับจำนวนผู้เล่นบวกอีก2ตัวอย่างเช่นถ้าเล่น4คนให้วาง6แล้วก็เช็ดด้วยล่ะวางให้ครบเพราะถ้าไม่ครบอาจจะเป็นได้แค่คนคุยจากนั้นนำวุ้นเจลาตินมากำหนดราคาไว้ที่5ทำแบบนี้กับวัตถุดิบทุกชนิดอย่าให้ใครได้ตกเป็นลูกเมียน้อยคว่ำกองการ์ดเมนูไว้บริเวณใกล้ๆเปิดการ์ดเมนูใบแรกดูที่สัญลักษณ์วัตถุดิบชิ้นแรกจากนั้นปรับราคาวัตถุดิบชิ้นนั้นขึ้น1ระดับเปิดการ์ดเมนูใบที่2ทำซ้ำขั้นตอนเมื่อครู่หากวัตถุดิบชิ้นแรกซ้ำกับเมนูใบก่อนหน้าให้พิจารณาวัตถุดิบชิ้นต่อไปปรับราคาขึ้น1ระดับทำเช่นเดียวกันกับเมนูใบที่3หั่นจีนก็เพิ่มราคาจีนเหี่ยหนึ่งแต่ไม่ต้องทะลึ่งทำกับใบที่4เอาแค่3ใบพอหลังจากนั้นให้ด้อยค่าลดราคาก็พอปะวัตถุดิบที่เหลือ3ชนิดลงอย่างละ1ระดับแจกอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับผู้เล่นแต่ละคนห้องครัวเริ่มต้นการ์ดเมนู3ใบการ์ดภารกิจลับ3ใบและเงินอีก30แก่นเอ้ยหน่วยผู้เล่นแต่ละคนเลือกเก็บการ์ดเมนูอย่างน้อย1ใบส่วนการ์ดภารกิจเลือกเก็บไว้เพียง1ใบเท่านั้นในส่วนของการเล่นผู้เล่นจะผลัดกันทำคนละ1แอคชั่นเริ่มจากผู้เล่นคนแรกแล้ววนไปทางซ้ายตามเข็มนาฬิกาโดยเมื่อเข้ายายของผู้เล่นตาครับพี่ผู้เล่นสามารถทำแอคชั่นปรุงอาหารได้ฟรี1ครั้งซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ในการปรุงอาหารก่อนอื่นผู้เล่นจะต้องมีวัตถุดิบตามที่การ์ดเมนูกำหนดอยู่ในครัวของตัวเองก่อนจากนั้นผู้เล่นสามารถปรุงการ์ดเมนูที่อยู่ในมือของตัวเองหรือที่โชว์อยู่ในตลาดก็ได้ในการปรุงอาหารให้ผู้เล่นประกาศว่ากับข้าวครับกับข้าวจากนั้นเผยการ์ดเมนูจ่ายวัตถุดิบตามที่เมนูกำหนดในตัวอย่างนี้ได้แก่ปลาและเนื้ออย่างละ1ชิ้นคืนวัตถุดิบกลับสู่ตลาดจากนั้นผู้เล่นจะได้รับเงินเท่ากับแต้มบนเมนูเหลือใช่มาสิอย่าลืมเติมการ์ดเมนูในตลาดให้ครบ4ใบอยู่เสมอด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นให้ผู้เล่นเลือกทำ1แอคชั่นโดยเลือกระหว่าง1. ซื้อของในตลาด 2. หยิบการ์ดเมนู 3. อัปเกรดครัวหรือ 4. ออกไปขอทานมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวเลือกกันครับแอคชั่นที่ 1. จ่ายตลาดเลือกซื้อวัตถุดิบ1ชนิดจำนวน1ชิ้นโดยจ่ายราคาตามที่วัตถุดิบชิ้นนั้นกำหนดนำวัตถุดิบมาเก็บไว้ในตู้เย็นของตัวเองจากนั้นปรับราคาวัตถุดิบชนิดนั้นขึ้น1ระดับแล้วเลือกลดราคาวัตถุดิบชนิดอื่นชนิดใดก็ได้1ชนิดลง1ระดับหากลดราคาวัตถุดิบชนิดใดลงที่ระดับต่ำสุดผู้
ู้เล่นจะได้รับเงินคืน1เหรียญตัวเลือกที่2หยิบการ์ดเมนูผู้เล่นสามารถหยิบการ์ดเมนู1ใบจากการ์ด4ใบที่เปิดหงายไว้นำขึ้นมือหรือหยิบการ์ดเมนูใบบนสุดของกองจั่วหรือจ่ายเงิน3เหรียญเพื่อเคลียร์การ์ดทั้งหมดในตลาดทิ้งเปิดการ์ดใบใหม่แล้วจึงค่อยเลือกหยิบการ์ดเมนู1ใบขึ้นมือการ์ดบนมือมีได้ไม่เกิน5ใบหากมีการ์ดบนมือครบ5ใบแล้วจะไม่สามารถทำแอคชั่นหยิบการ์ดได้นะครับตัวเลือกที่3อัปเกรดครัวผู้เล่นสามารถจ่ายเงิน5เหรียญเพื่ออัปเกรดครัว1ระดับครัวอัปเกรดจะมีอยู่ทั้งหมด5แผ่นป้ายแบ่งเป็นครัวระดับคนมีฐานะ3แผ่นป้ายและครัวระดับหรูหราม้าเห่าเต่าบินหินเดินได้อีก2แผ่นป้ายผู้เล่นจะต้องอัปเกรดครัวระดับกลางก่อนโดยสามารถเริ่มจากแผ่นป้ายใดก็ได้นำแผ่นป้ายนั้นมาวางทับครัวของตัวเองหากคุณเลือกซื้อตู้เย็นใหม่และคุณยังมีวัตถุดิบหลงเหลืออยู่ในตู้เย็นเก่าของคุณคุณสามารถย้ายวัตถุดิบเหล่านั้นไปใส่ตู้เย็นใหม่ของคุณได้คุณสามารถอัปเกรดครัวชิ้นใดก่อนก็ได้แต่ต้องอัปเกรดครัวระดับกลางทั้งหมดก่อนที่จะอัปเกรดครัวระดับสูงและอัปเกรดได้เพียงครั้งละ1แผ่นป้ายเท่านั้นครัวแต่ละชิ้นมีคะแนนและความสามารถที่เพิ่มขึ้นครัวชิ้นนี้ทำให้เราสามารถหยิบการ์ดเมนูได้2ครั้งในตาเดียวครัวชิ้นนี้ทำให้เราสามารถปรุงอาหารได้สูงสุด2เมนูตอนเริ่มเทิร์นส่วนครัวชิ้นนี้ทำให้เราสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบได้ทีละ2ชิ้นส่วนตู้เย็นจะช่วยให้เราจัดเก็บวัตถุดิบได้มากขึ้นตัวเลือกที่4คือหยิบเงิน10เหรียญมาเก็บไว้หรือเป็นแอคชั่นกู้นั่นเองคนจันจะมีสิทธิ์ไหมคะคนจันจะมีสิทธิ์ไหมคะในการซื้อวัตถุดิบ2ชิ้นผู้เล่นจะเลือกวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นโดยต้องจ่ายราคาวัตถุดิบตามราคาปัจจุบันและราคาถัดไปให้ผู้เล่นขึ้นระดับราคาวัตถุดิบชิ้นนั้น2ขั้นจากนั้นเลือกปรับราคาวัตถุดิบชนิดอื่นลง2ชนิดชนิดละ1ขั้นหรือจะเลือกปรับราคาวัตถุดิบชนิดอื่นชนิดเดียวลง2ขั้นก็ได้ผู้เล่นยังคงได้รับเงินโบนัสจากการปรับราคาวัตถุดิบชนิดอื่นลงตามปกติเช่นเคยเกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งปรุงอาหารได้อย่างน้อย7เมนูให้เล่นตามปกติจนจบรอบจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะมีสิทธิ์ปรุงอาหารได้อีกคนละ1ครั้งเป็นรอบเก็บตกจากนั้นให้ผู้เล่นแต่ละคนนับคะแนนที่ได้โดยมีคะแนนจากการ์ดเมนูที่ปรุงแล้วคะแนนจากครัวที่อัปเกรดและวัตถุดิบที่เหลืออยู่มีค่าชิ้นละ1แต้มคะแนนจากภารกิจลับหากทำสำเร็จส่วนเงินที่เหลืออยู่นั้นไม่มีแต้มแต่สามารถนับเป็นแต้มไทเบรกได้นอกจากนี้ผู้เล่นที่สามารถปรุงเมนูอาหารได้ครบทั้ง4ประเภทจะได้รับโบนัสอีก10แต้มด้วยเมื่อเข้าใจกติกาแล้วก็ไปลุยกันเลยหวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานกับเกม Table Cooking นะครับ